หรับการมาพักที่โรงแรมทรูแมนพัทยาเนี่ยนะคะวุ้นจะไม่เลือกออกไปทานอาหารข้างนอกเพราะว่าอยากจะมาทานอาหารที่โรงแรมนะคะพอได้ข่าวมาค่ะว่าที่นี่นะคะอาหารซีฟู้ดฟิวชั่นของเขาอร่อยมากๆแถมยังติดกับบรรยากาศริมทะเลนะคะบรรยากาศชิลมากๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราไปห้องอาหารกันเลยค่ะสำหรับ The Beach Club ค่ะไปค่ะช่วงร้อยแปดเมนูสนับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซ่าคัดคุณภาพจากไร่ถึงครัวคุณน้ำพริกเผาพันท้ายเป็นยังไงบ้างคะสปาที่คุณบุญไปลองสบายมากเลยพี่แอฟนะคะนอกจากจะสบายแล้วยังเห็นวิวทะเลที่กว้างใหญ่มากๆเลยนอกจากห้องพักหรูๆสปาดีๆแล้ววันนี้พี่แอฟพามาที่ไหนคะมาที่ห้องอาหารบีชคลับนะคะหลังจากที่คุณบุญได้พักผ่อนในห้องที่แบบว่าเห็นวิวที่สวยที่สุดทุกอย่างสวยที่สุดหมดแล้วห้องอาหารของเราก็เห็นวิวสวยที่สุดเหมือนกันค่ะห้องอาหารบีชคลับนะคะนอกจากวิวแล้วเราอาหารล่ะคะอาหารก็อร่อยค่ะซีฟู้ดแน่นอนค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของอาหารกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วนะคะอาหารเยอะแยะเลยมีแต่ซีฟู้ดทั้งนั้นเลยพี่อาใช่ค่ะเตรียมไว้ให้น้องวุ้นโดยเฉพาะเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าร้านอาหารนี้นะคะการตกแต่งของนี่เนี่ยข้างในก็จะเป็นครัวเปิดด้วยใช่ค่ะก็คืออยากลดในการดูเชฟทำอาหารด้วยใช่ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนแบบมองเห็นว่าเชฟกำลังปรุงอะไรให้เราทานอยู่นะคะแล้วเมนูอาหารของที่นี่เป็นสไตล์ไหนคะที่นี่จะเป็นinternational แล้วก็แบบประเภทแบบว่าฟิวชั่นด้วยนะคะแล้วก็เมนูส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเป็นซีฟู้ดเพราะว่าเราอยู่ทะเลก็ต้องทานซีฟู้ดแน่นอนเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีแค่อาหารช่วงเวลาเย็นๆเท่านั้นตอนเช้าก็มีอาหารเช้าด้วยตอนเช้าก็มีอาหารเช้าเสิร์ฟค่ะบุฟเฟ่นะคะแล้วก็มื้อกลางวันก็จะมีเป็นอะลาคาร์ทเมนูนะคะแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเมนูก็จะหลากหลายต่างกันไปนะคะก็จะมีเป็นธีมสำหรับแต่ละดินเนอร์ด้วยค่ะเมนูแรกอยู่ตรงหน้าวุ้นเลยนะคะดูแซ่บมากค่ะอันนี้จะเป็นแซลมอนซอสมะนาวกับวาซาบินะคะอันนี้ก็เป็นฟิวชั่นเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแซลมอนข้างในนะคะก็จะแบบสุกๆดิบๆหน่อยนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสที่แบบหอมมากๆเลยมีสาหร่ายให้ด้วยอันนี้จะเป็นหอยมังคุดเสิร์ฟกับซอสหอมนะคะอ๋อหอมด้วยอันนี้ก็เป็นทาปาสเหมือนกันนิวซีแลนด์นะคะหอมแน่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาคัดมาแล้วอีกจานนึงด้วยค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งนะคะพันกับซาลามี่นะคะจะเป็นรสชาติแบบสไปซี่นิดนึงอร่อยมากพี่แอฟมันจะเป็นจานแรกที่ทำให้เราเรียกน้ำย่อยได้เรียกน้ำย่อยได้ดีนะคะเนาะเมนูต่อไปบ้างดีกว่าหน้าตาดีมากอันนี้จะเป็นสลัดเนื้อปูอะโวคาโดนะคะสลัดเนื้อปูใส่อะโวคาโดเข้าไปใส่อะโวคาโดสดด้วยนะคะแล้วมีซอสด้วยนะคะใช่ค่ะทานแล้วแบบไม่อยากหยุดเลยค่ะแต่ยังมีอีกหลายจานนะยังมีอีกหลายจานที่เป็นซีฟู้ดนะคะถัดไปเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมนูนี้นะคะก็จะเป็นริซอตโต้กับกุ้งนะคะแล้วก็ต้องทานกับซอสมะเขือเทศอันนี้นะคะเป็นเนื้อมะเขือเทศปั่นนะคะแล้วก็ใส่ผสมรวมกับซอสมะเขือเทศโรซ่าด้วยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะเป็นซอสเย็นกับริซอตโต้ที่มีความอุ่นทานแบบนี้เลยปกติทานริซอตโต้ก็จะไม่ได้มีแบบเครื่องเคียงขนาดนี้กุ้งแม่น้ำก็แบบเด้งแน่นสดมากๆนุ่มๆกำลังดีด้วยทานกับริซอตโต้หอมๆอย่างนี้นะคะเมนูนี้ยังไม่พ้น lobster ค่ะอันนี้เป็น lobster จากภูเก็ตเลยนะคะโอ้อันนี้ก็จะเป็นเลือกของดีๆมาเลยซอสกระเทียมนะคะlobster เนี่ยจะนุ่มมากละลายในปากเลยอ่ะแล้วก็มีความหอมของกระเทียมนะคะซอสกระเทียมที่เข้ากันได้ดีมากเรายังมีในส่วนของซีฟู้ดแพตเตอร์นะคะซึ่งในนี้เองเนี่ยนะคะจะมีหอยเป็นออยสเตอร์นะคะหอยนางรมแล้วก็จะเป็นหอยแมลงภู่นะคะแล้วก็จะมีกุ้งมีปูม้านะคะมีก้างชิมแล้วนะคะทั้งสดแล้วก็อร่อยมากๆน้ำจิ้มก็แซ่บกำลังดีเลยนะคะถ้าใครชอบอาหารทะเลนะคะคุณรับรองว่าที่นี่ไม่ผิดหวังแต่นอกจากของคาวแล้วเราก็ยังมีของหวานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะของหวานวันนี้ที่เตรียมไว้ก็จะเป็นพุดดิ้งข้าวนะคะกับมะม่วงแล้วก็มีกะทิไว้สำหรับราดด้วยนะคะอ๋อแล้วแต่เดี๋ยวลองชิมก่อนแล้วกันเนาะสดชื่น
มากๆเลยนะคะแล้วสำหรับร้านนี้นี่เปิดทั้งวันเลยหรือเปล่าคะที่นี่เปิดตั้งแต่6โมงเช้าเสิร์ฟเบรคเฟิร์สใช่ไหมคะปิด4ทุ่มนะคะค่ะทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แอปมากๆเลยนะคะที่พามาทัวร์โรงแรมแล้วก็ยังมาทานอาหารอร่อยๆที่ดีบีชคลับด้วยนะคะทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์โรซ่าคุณค่าจากธรรมชาติมามอบให้และกิฟต์เซตนะคะน้ำพริกเผาตาพันธุ์ไทยมามอบให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนปิดท้ายรายการวันนี้นะคะวุ้นมีกิจกรรมดีๆจากรองเท้า Rockpot มาให้ชาว108 Living ได้ร่วมสนุกกันค่ะเพียงตอบคำถามมาว่ารองเท้าในแบบของคุณต้องเป็นอย่างไรโดยพิมพ์ LV เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่488-6888ข้อความใดโดนใจทีมงานก็รับไปเลยค่ะรองเท้า Rockpot ฟรี1คู่ค่ะคุณผู้ชมคะทะเลพัทยานะคะด้วยการเดินทางจากกรุงเทพเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะก็สามารถทำให้วุ้นนะคะใช้วันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้ได้อย่างคุ้มค่าเลยจริงๆค่ะนับว่าเป็นทริปที่สั้นๆนะคะแต่ว่าสมบูรณ์แบบมากๆเพราะว่าเราได้เห็นทั้งวิวนะคะได้มาทานอาหารอร่อยๆนะคะสบายมากๆเลยยังไงคุณผู้ชมถ้าอยากใช้วันหยุดพักผ่อนแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้เหมือนกับวุ้นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะ9โมงกว่าๆแบบนี้วันนี้สวัสดีค่ะ